สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปแรกนะครับมันก็เป็นการจัดการกับทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้สืบทราบมาว่าที่บริเวณป่าคันนาดังกล่าวนะครับมันก็มีทหารรัสเซียเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งเจ้าโดรนเนี่ยก็สามารถจับความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้นะครับจากนั้นนะครับมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่ของทางยูเครนนะครับกระสุนเนี่ยเรียกได้ว่าตกที่บริเวณที่ทหารรัสเซียอยู่แบบเป๊ะๆเลยนะครับเพื่อนๆนั่นแหละนะครับว่ากระสุนปืนใหญ่แบบธรรมดาเนี่ยยิง10ลูกตกโดนสักลูกนึงเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมผลงานดังกล่าวนะครับมันก็เป็นผลงานของกองพันลาดตระเวนสกาล่าที่ประสานงานร่วมกับกองพลน้อยปืนใหญ่ที่44ของยูเครนสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ทางเหนือของบัคมุตคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับทหารรัสเซียที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่ามันก็มีถนนดินตัดผ่านทุ่งแห่งหนึ่งมานะครับและที่บริเวณหัวโค้งเนี่ยมันก็ปรากฏทหารรัสเซียอยู่จำนวนหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับกระสุนปืนใหญ่เนี่ยมันก็ได้ตกเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าตกห่างจากทหารรัสเซียเนี่ยไม่ถึง10เมตรนะครับแล้วแรงระเบิดเนี่ยมันก็ทำให้ทหารรัสเซียถึงกับล่วงลงไปเลยนะครับซึ่งแอดเนี่ยก็ต้องขอเบลอสักนิดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูแบบไม่เบลอก็ตามไปที่ลิงก์ที่แอดได้ทิ้งไว้นะครับผมแล้วที่บริเวณต่อมานะครับมันก็ปรากฏทหารรัสเซียจำนวนมากนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็กำลังเดินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่มีถนนตัดผ่านนะครับทหารรัสเซียกลุ่มดังกล่าวนะครับก็มีมากกว่า10คนจากนั้นนะครับมันก็มีการระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการโจมตีจากทางปืนใหญ่ของยูเครนนะครับแล้วจากนั้นนะครับเจ้าโดรนเนี่ยมันก็ซูมภาพไปยังสถานที่เกิดเหตุนะครับเราก็จะพบทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยได้นอนตายอยู่ที่บริเวณถนนในป่าดังกล่าวนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ทางทิศตะวันตกของโซเลดาและผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของกองพันสกาล่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการปะทะกันระหว่างทหารรัสเซียกับทหารยูเครนนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นป่าแห่งหนึ่งนะครับแล้วทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการยิงปืนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าปืนของทหารยูเครนเนี่ยมันก็ได้ใส่ปลอกเก็บเสียงด้วยนะครับแล้วอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับปืนตระกูล AR ของสหรัฐมากๆนะครับซึ่งแอดก็ยังไม่ชัวร์ว่าทหารหน่วยนี้เป็นทหารอาสาต่างชาติช่วยยูเครนลบหรือเปล่าและที่บริเวณดังกล่าวนะครับมันก็ยังมีการใช้ปืนครกยิงโจมตีเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งทางทหารของรัสเซียด้วยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองเครมินาและผลงานดังกล่าวนะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วย Special Operation Force นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการย้อนระเบิดเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งทางทหารของรัสเซียที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเจ้าโดรนเนี่ยมันก็พกกล้องจับความร้อนซึ่งกล้องดังกล่าวเนี่ยมันก็ไปจับแสงสีขาวๆได้ที่ใจกลางป่าแห่งหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเลือดอุ่นอยู่นะครับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นทหารรัสเซียจำนวน2คนนะครับจากนั้นครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้โดรนหย่อนระเบิดเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าลูกเดียวในทหารรัสเซียอาจจะเพียงแค่บาดเจ็บนะครับทางยูเครนเนี่ยเลยหย่อนไปอีกหลายลูกเลยนะครับเดี๋ยวว่าเอาให้ตายกันไปข้างนึงนะครับผมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ยังไม่ได้รับการรายงานนะครับว่าเป็นที่ไหนคลิปต่อมานะครับมันก็เป็นการใช้โดรนเนี่ยหย่อนระเบิดใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าเจ้าโดรนเนี่ยมันก็ได้หย่อนระเบิดใส่กลุ่มทหารรัสเซียดังกล่าวนะครับซึ่งแอดเนี่ยก็ต้องขอเบลอภาพไว้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปแบบไม่เบลอเนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ที่แอดได้ทิ้งไว้ได้นะครับผมนั่นนะครับว่าถึงแม้ระเบิดเนี่ยมันจะไม่ได้ตกเข้าใส่ทหารรัสเซียแบบจังๆนะครับแต่สะเก็ดระเบิดเนี่ยมันก็ทำให้ทหารรัสเซียถึงกับลงไปนอนกองนะครับเพื่อนๆทางยูเครนเนี่ยก็ยังคงตามไปหย่อนต่ออีกนะครับเรียกได้ว่าเอาให้ตายกันไปข้างนึงเลยนะครับจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังมาหย่อนเข้าใส่หลุมของทหารรัสเซียอีกนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าเจ้าโดรนเนี่ยก็ได้หย่อนระเบิดไป2ลูกติดเลยนะครับสถานการณ์บนแผนที่ของวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2566เวลาเที่ยงครึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ